าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชาแนลนะครับผมตอนนี้แล้วก็อยู่กับเกม Rains Iran นะครับผมในพาร์ทที่2มาเดี๋ยวเรามาต่อกับเกมนี้กันต่อเลยดีกว่าเฮ้ยผมว่านะครับผมจะย้ายบ้านว่ะเพราะว่าบ้านหลังนี้มันเล็กเกินไปนะครับผมมันไม่เหมาะสำหรับเรานะแล้วก็อีกอย่างนึงนะฮะมันไม่อยู่ติดน้ำนะครับผมเฮ้ยเราต้องการที่จะสร้างบ้านริมน้ำนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะเวลาเราสร้างบ้านริมน้ำนะครับผมเราจะปลูกผักปลูกอะไรนะครับผมมันก็จะลดน้ำได้ง่ายมากกว่านะโอเคว่าแล้วก็ลื้อเลยดีกว่ากดแท็บนะฮะแล้วก็ไปที่รูปดินสอตัวนี้ก็จึ๊กเลยกดรื้อรีไซเคิลนะครับผมแล้วในทุกๆครั้งที่เรารื้อของนะครับผมปุ๊บมันก็จะได้ทรัพยากรกลับคืนมาด้วยนะในเกมนี้ว้าวเยี่ยมไปเลยอันนี้รื้อหลังคาทิ้งรื้อให้หมดเฮ้ยโต๊ะคาที่เพิ่งสร้างนี่ว่าเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็สร้างใหม่ได้นี่ชาแวบรื้อให้หมดรื้อให้หมดเฮ้ยพื้นบ้านพื้นบ้านรื้อไม่ได้หรออ๋อต้องรื้อบันไดก่อนแล้วก็รื้อพื้นบ้านเฮ้ยบ้านใครก็ไม่รู้นะครับผมรื้อไปแล้วเฮ้ยอันนี้รื้อได้ปะวะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเสาไฟเนี่ยเฮ้ยถ้าเสาไฟนี่รื้อได้แล้วก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องสร้างเองนะลองรื้อปุ๊บเสาไฟเอ้าเสาไฟนี่มันรื้อไม่ได้หรือไงวะเฮ้ยสงสัยจะเป็นเสาไฟสาธารณะนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะออกเดินทางหาที่สร้างบ้านกันดีกว่าวันนี้เราต้องมีบ้านอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งให้ได้นะครับผมแต่ว่าในระหว่างการเดินทางนั้นเราก็ต้องเก็บพวกนี่พวกหินไปด้วยนะปุ๊บเพราะว่าในการสร้างพื้นบ้านนะครับผมมันจะต้องใช้แร่หินนะครับผมนี่แล้วก็ดิมสโตนถ้าจำไม่ผิดนะชูแวบอุ้ยโชเดดัมเบิลเก้าโอ้โหดัมเบิลหกเฮ้ยคลิกไม่ถูกจังหวะคลิกไม่ถูกจังหวะนี่ได้แล้วแวบแวบเอาแวบแวบโอเคเก็บมาเลยครับผมได้เป็นหินมานะฮะอันนี้น่าจะเป็นดิมสโตนนะครับผมสีน้ำตาลแบบนี้ว่าแล้วก็โชเดเฮ้โชเดเฮ้เฮ้เฮ้ยทำไมวืดวืดโชเดเฮ้ยทำไมพิกแอคฉันไม่เกิดประกายส่องแสงฮึบมาต้องเอ้ยอึ๊บต้องแบบนี้สิต้องแบบนี้สิดัมเมจ9ดัมเมจ9เฮ้ยเฮ้ยต้องฝึกเอาไว้นะครับผมเวลาเราสู้กับศัตรูนะครับผมจะได้ทำดัมเมจได้รุนแรงนะฮะเฮ้ยโอเคไปกันดีกว่าครับผมแล้วก็ตัดต้นไม้ไปด้วยนะฮะพังๆเอาต้นนี้ดีกว่าใหญ่ดีเฮ้ยมันมีพึ่งมาวะต้นนี้อย่านะเว้ยโชส่องแสงนี่เอ้ยเป็นไงล่ะเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยจังหวะได้จังหวะได้เฮ้ยอันนี้ไม่ได้ละอึ๊บชแวบนี่นี่ล้มแล้วโอเคไม่มีพึ่งครับผมเยี่ยมไปเลยแล้วก็เก็บก่อนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับฟูลวูดเฮ้ยตายเถอะไม้เต็มครับผมเดี๋ยวดูซิอ๋อมันเต็มอยู่ที่150ครับเอ้ยอย่างนี้เราสามารถที่จะขยายกระเป๋าได้หรือเปล่าวะในเกมนี้น่าจะได้นะผมว่าโอเคไม่เป็นไรครับผมปุ้ยไปออกเดินทางหาที่สร้างบ้านกันดีกว่านี่ตัดให้หมดครับผมไฟบงไฟเบอร์นี่เฮ้ยฟาร์มให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเฮ้ยผมอยากจะได้ในส่วนของเบอร์รี่ว่ะเฮ้ยต้นเบอร์รี่มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยถังโอ้โหเจอเฮ้ยมีเส้นทางทางที่ผมไปมายังวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะใช่ทางที่เราไปสู้กับไอ้สัตว์ประหลาดป่าวะเฮ้ยบางทีก็จำไม่ได้เหมือนกันครับเก็บมาก่อนครับผมเฮ้ยไปดูหน่อยเด้มันคือตรงไหนเฮ้ยปุ๊บอ๋อไอ้ตรงนั้นนี่เองโอเคนึกออกแล้วไอ้นี่น่าจะเป็นดินเหนียวเนี่ยเฮ้ยว่าแล้วก็ฟาร์มเลยดีกว่าครับผมรออะไรอยู่เฮ้ยโชนี่ขอฟาร์มอันนี้ก่อนหินแปลกๆครับผมเฮ้ยเราอยากได้อิมสโตนนะฮะปุ๊บโอ้ยขี้เกียจกดตามจังหวะแล้วอ่ะแม่ง กดแม่งไม่ค่อยจะถูกนี่ไงฮึบเฮ้ยลิมโตนไม่ลิมโตนเอ้ยเฮ้ยชแวบชแวบโอเคครับผมนี่ได้ลิมโตนมา24นะฮะตรงนี้ก็น่าจะเป็นดินเหนียวครับดินเหนียวนี่เอาไปสร้างบ้านดินเหนียวได้นะฮะผมว่านะครับผมบ้านในเกมนี้นะครับผมบ้านหินกับบ้านดินเหนียวเนี่ยผมว่าบ้านดินเหนียวมันสวยกว่านะเพราะว่าตัวสีบ้านมันออกสีครีมๆไงมันแบบเฮ้ยออกสไตล์แบบเมเตอร์ลิเนียนนะเขาเรียกว่าเหมือนบ้านที่อยู่แบบริมชายหาดบ้านพักตากอากาศนะครับผมในโรงแรมหรูๆอะไรประมาณนี้นะฮะเฮ้ยนี่ปุ๊บเก็บก่อนโชเดเฮ้ยโชเฮ้ยใกล้จะมืดแล้วว่ะเฮ้ยไม่มั่นใจนะครับผมว่าเกมนี้ในเวลากลางคืนมันจะมีแบบศัตรูมาโจมตีเราหรือเปล่านะเฮ้ยเฮ้ยเล่นไปเล่นมาก็เริ่มคล่องเหมือนกันนะเริ่มกดได้ละเฮ้ยวืดเฮ้ยพอเริ่มชมตัวนี้วืดทุกทีเลยให้ตายเถอะดินเหนียวเก็บมาก่อนครับผมเฮ้ยมืดแล้วบอกผมว่าออกเดินทางกันดีกว่าครับผมโอ้โหเท่ดีนะที่เรามีทอสนี่เฮ้ยนี่อ๋ออันนี้มันแตกแล้วนี่ว่ามาเริ่มออกเดินทางหาที่สร้างบ้านเฮ้ยบรรยากาศตรงคืนในเกมนี้น่าขนลุกเหมือนกันผมไปเล่นไปเฮ้ยตรงนี้มีแม่น้ำไหลผ่านเฮ้ยสวยนี่ต้นอะไรวะเฮ้ยเนี่ยเหมือนจะเป็นดอกบัวใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยมาแล้วก็ตัดเลยโชเชเฮ้ยตัดไม่ได้ว่ะมันตัดไม่ได้ครับผมถ้าจะเป็นแบบดอกไม้ประดับฉากเท่านั้นนะฮะก้อนหินปุ๊บตรงนี้เป็นน้ำนะครับผมเฮ้ยเป็นน้ำหรือเป็นทะเลไหนดูซิเดินเลาะไปเรื่อยนะครับผมชมแอปเฮ้ยเราต้องหาที่ให้เหมาะสมที่สุดนะครับผมเฮ้ยบ้านใครอ่ะ
หูยแค่บ้านไม้อย่างสวยอันนี้เลยอันนี้เลยบ้านในฝันเอ้าแต่มันล็อกอยู่อ่ะเฮ้ยมันล็อกอยู่เข้าไปได้เฮ้ยทําลายทิ้งสิเฮ้ยบ้านใครอ่ะเฮ้ยเจ๋อเลยเจ๋อเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราฟันกล่องไม้ก่อนนะครับผมเฮ้ยตรงนี้สร้างได้ป่าววะเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเจ๋อเลยตรงเนี้ยเฮ้ยอย่าผมลองกดโหมดการสร้างดูนะครับผมปึ๊บลองกดรื้อดูนะฮะเฮ้ยรื้อไม่ได้รื้อไม่ได้ก็แปลว่าเราไม่สามารถที่จะเอามาเป็นบ้านของตัวเองได้นะครับผมไอ้บ้าเอ้ยโคตรจะน่าเสียดายเฮ้ยหรือว่าเราจะลองปึ๊บสร้างแผ่นไม้ตรงนี้มาก่อนแล้วก็เอามาวางต่อกันได้มั้ยต่อไม่ได้ครับผมมันต่อไม่ได้อ่ะโอ้ยแบบบ้านเฮ้ยจำตัวอย่างไว้จำตัวอย่างครับผมบ้านนี้สวยบ้านนี้สวยนี่แบบถ้ามีเรือจอดหน่อยนะโอ้โหมันจะเป็นที่แบบจ๊าบมากโอ้จ๊าบจ๊าบเลยวะเอ้ยให้ตายเถอะยังเก่าเลยจ๊าบเนี่ยอ่ะโอไปดีกว่าครับผมปึ๊บออกเดินทางผมจะเจอบ้านที่ดีกว่านี้นะฮะเฮ้ยนี่ถังโอ้นี่เก็บถังก่อนโชเดโชเดเก็บเศษเหล็กมานะฮะเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะโอเคเอาไว้ที่หลังดีกว่าครับผมเพราะว่าอย่างของเต็มตัวนะฮะยังไงเราต้องสร้างบ้านไว้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยแบบแผนที่มันก็ใหญ่เหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปเฮ้ยนี่หินอะไรวะเนี่ยใหญ่โตโมโหฬารเฮ้ยว่าแล้วก็ลองฟาร์มดูนะฮะเฮ้ยฟาร์มไม่ได้ว่ะเฮ้ยตัวนี้ริมสโตนเยอะมากเลยเฮ้ยแล้วก็มีถังด้วยปุ๊บนี่ว่าแล้วก็จัดการฟาร์มถังเลยครับผมฟาร์มถังใช่ไหมใช่โอเคเรียบร้อยนี่ปุ๊บเก็บขวดมาด้วยเฮ้ยเดี๋ยวกันนะแถวนี้ก็น่าสนใจนะเป็นซอกหลืบไหนลองเดินรอบๆนะครับผมดูสิมีอะไรจะแจ๋วหรือเปล่าท่านี้เฮ้ยมีบ้านโคนอีกแล้วว่ะบ้านนี้ก็ล็อกอยู่นะฮะเฮ้ยแต่ว่ามีถังนะครับผมเอ้าถังก็ฟาร์มไม่ได้น่าจะเป็นเพียงแค่บ้านประดับฉากนะครับผมที่บ้านพวกนี้มันล็อกอยู่อ่ะเฮ้ยมันต้องมีอะไรดีไหนลองกดโหมดการสร้างนะครับผมปั๊บลองรื้อดูดิรื้อไม่ได้แปลว่าไม่ใช่บ้านเราบ้านคนอื่นนะครับผมไม่เป็นไรเฮ้ยมีบ้านหลังนั้นหลังเดียวกับผมที่เรารื้อได้อ่ะบ้านหลังแรกที่เราอยู่ครับผมเฮ้ยตอนนี้ผมต้องการเบอร์รี่อันนี้ไงต้นเบอร์รี่เจอแล้วนี่ไงเดี๋ยวเราต้องเก็บพวกเบอร์รี่นะครับผมไว้ทำพันธุ์ด้วยนะครับเวลาเราจะปลูกผักนะครับผมจะได้แบบมีของกินนะฮะใช่ไหมครับนี่โอเคปึ๊บอันนี้อยู่ริมน้ำโอ้นี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะไหนดูสิสะพานขาดครับผมเฮ้ยตรงนี้ยังสร้างไม่ได้นะครับผมเขาบอกว่ามันปิดอยู่นะแปลว่าอาจจะต้องรอการอัปเดตครั้งต่อไปนะครับผมอย่าลืมว่าตัวเกมเป็น early access อยู่นะครับผมเฮ้ยไปครับผมไม่เป็นไรเราไปสำรวจที่อื่นก่อนก็ได้เฮ้ยตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีอะไรมีเรือเกยตื้นปึ๊บใช่ไหมโอเคครับผมทำการเดินสำรวจแผนที่ไปเรื่อยๆนะครับผมเสียดายนะมันน่าจะมีสัตว์เวลากลางคืนนะครับผมพวกสัตว์ดุร้ายอะไรประมาณนี้มันจะทำให้ตัวเกมแบบเฮ้ยน่ากลัวมากขึ้นนะฮะอย่างนี้มันสบายไปหน่อยหรือเปล่าวะก็คือจะได้ต่อสู้ก็ต่อเมื่อเราลงดันเจี้ยนเท่านั้นนะครับผมเกมนี้เฮ้ยมีถ้ำไหมเนี่ยเราสร้างบ้านอยู่ใกล้ๆดันเจี้ยนก็ดีเหมือนกันก็ผมจะได้แบบลงบนฟาร์มของได้ง่ายๆนะฮะมีบ้านดันเจี้ยนเฮ้ยสัญลักษณ์นี้เฮ้ยมันคือสัญลักษณ์โบราณนะครับผมมันต้องมีอะไรสักอย่างอย่างแน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วแผนที่ก็เปิดไม่ได้ด้วยนะเกมนี้กดตัว M ไม่ได้ต้องจำทางอย่างเดียวโอเคไม่เป็นไรครับผมเฮ้ยเราคือนักเดินป่าอันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วไม่ต้องกลัวครับผมชวับเขาเรียกว่าสำรวจแบบไร้จุดมุ่งหมาย ทำไงได้ปะเกมมันต้องสำรวจนะวิ่งไปเรื่อยๆกันปึ๊บตราบใดที่เรายังไม่หิวข้าวตายนะฮะมันจะมีการหิวข้าวหรือเปล่าเกมนี้ปึ๊บไอ้นี่ถังเก็บถังก่อนเก็บถังก่อนอย่าพลาดเก็บถังโอเคครับผมรู้สึกจะได้โค้งมานะครับผมเป็นฐานหินนี่วิ่งไปวิ่งมานี่ใกล้จะเช้าละนี่เก็บเบอร์รี่ก่อนครับผมนี่เบอร์รี่เจอแล้วปุ๊บโอเคเก็บมาปุ๊บนี่ได้ไฟเบอร์ไหนมีเบอร์รี่หรือเปล่าหาเบอร์รี่เด้แล้วต้องหาพวกเมล็ดพันธุ์พืชเอาไว้นะครับผมมันจะมีพวกเบอร์รี่มีฟักทองมีแบบผลไม้ต่างๆนะฮะเวลาเราเก็บมันได้ก็อย่ากินหมดล่ะ พยายามเก็บแบบลูกมันเอาไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็เอาไว้ทำพันธุ์นะฮะไว้ปลูกนะฮะเฮ้ยครับเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้ววะเนี่ยเฮ้ยแล้วดันเจี้ยนอยู่ตรงไหนครับผมคือผมต้องการหาดันเจี้ยนก่อนนะเราจะได้รู้ว่าเราจะสร้างบ้านไว้ตรงไหนนะครับผมเฮ้ยอันนี้หรือเปล่าเฮ้ยนี่เดินไปเดินมาจะกลับมาที่เดิมป่ะเฮ้ยนี่ไงไอ้ตรงนี้ใช่ไหมนี่แหละที่พาร์ทที่แล้วครับผมที่ผมบอกตรงนี้ผมว่าน่าจะอยู่ได้นะเนี่ยบ้านหลังนี้แต่ว่าเวลาเราจะปลูกผักนะครับผมเวลาเราจะรดน้ำต้นไม้เนี่ยมันจะลำบากนิดนึงนะเพราะว่ามันอยู่สูงไงเห็นป่ะลองกดโหมดการสร้างนะครับผมปั๊บแล้วกดรื้อเด้รื้อได้เนี่ยบ้านหลังนี้เราอยู่ได้ครับผมนี่เอาไงดีวะเฮ้ย
เราจะอยู่หรือเราจะรื้อท่านผู้ชมเราจะอยู่หรือว่าเราจะรื้อแต่ว่ามันจะรดน้ำยากนะเหมือนรดน้ำต้นไม้ยากหรือแม่งเลยครับผมแล้วเราก็เอาทรัพยากรนะครับผมมาสร้างบ้านหลังใหม่ดีกว่า โอ้ความคิดร้ายกาจจริงๆบ้านใครก็ไม่รู้ครับผมรื้อให้หมดเลยใช่ไหมครับนี่รื้อห้อรื้อปุ๊บขอโทษทีนะเฮ้ยสถาปัตยกรรมแบบนี้มันเชยเกินไปแล้วเฮ้ยมันต้องฉันต้องสร้างขึ้นมาเองเท่านั้นนี่ใช่ไหมครับรื้อให้หมดพื้นบ้านปุ๊บของฟูอ๋อเจ้าของฟูมันจะรื้อไม่ได้ไว้อ๋อเออรื้อได้นี่อ๋อก้อนหินฟูนะครับผมแต่ดิมสโตนยังไม่ฟูโอเคครับผมไม่เป็นไรเนี่ยพื้นที่มันก็สวยดีนะแต่ว่าไม่เอาอะฮะเออไปหาที่สร้างใหม่ดีกว่าเฮ้ยไปครับผมไปผมต้องหาดันเจี้ยนก่อนอะเออเราต้องรู้ก่อนว่าดันเจี้ยนอยู่ตรงไหนนะครับผมถ้าไปตรงนี้มันจะเจอสะพานใหญ่ใช่ไหมเจอเป็นสะพานหินที่เราแบบต้องสร้างสะพานแล้วก็ข้ามไปหรือว่าเราจะข้ามไปเลยดีวะใช่ไหมเออเมื่อพาเที่ยวที่เรามาเจอสะพานอ่ะเอ้ยเนี่ยเพราะว่าก้อนหินเราพอแล้วนี่ใช่ไหมเราลื้อบ้านหลังนั้นมานี่ไงมันจะมีสะพานอยู่ว่าแล้วก็สร้างเลยดีกว่าผมว่าผมอยากรู้ว่ามันจะมีอะไรนะฮะกดสร้างเลยดีไหมรีแพร์ชวาร์ปโอ้โหเฮ้ดังมีเวทมนต์อ้าวไปไหนอ่ะเฮ้ยข้าไปเกาะเลยว่ะเฮ้ยเจอผู้คนเอาว่ะเฮ้ยมีเพื่อนบ้านแล้วเฮ้ยมีคนด้วยเฮ้ยคุณคือผู้ใดอ่ะสวัสดีคุณเอฟเนียงนายชวับนายมีอะไรให้ฉันช่วยเหรอผมแค่ผ่านมาแถวนี้แหละครับผมหรือว่าจะเอาแบบว่าที่นี่ที่ไหนอ่ะฮะเอาเป็นที่นี่ที่ไหนดีกว่าเอ้ยอย่างนี้นะครับผมที่นี่คือบิดวอเตอร์นะฉันชื่อเจอรัสนะฉันเป็นนายกเทศมนตรีของที่นี่นะอ๋อเหรอโอเคนายกเทศมนตรีหานายคิดจะอยู่ที่นี่แล้วก็นายจงระวังความมืดนะที่แฝงอยู่ข้างใต้นี้นักเดินทางหลายคนเดินทางมาที่นี่เพื่อจะหาพลังของมันแล้วก็ไม่เคยได้กลับมาอีกเลยนะเมืองนี้สร้างขึ้นมาจากนักเดินทางเช่นคุณที่กำลังมองหาการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเกาะสวรรค์แห่งนี้เป็นสวรรค์ของผู้กล้าที่อยู่กับมันให้ระวังตัวให้ดีด้วยล่ะเพื่อนโอ้แต่คนนี้เขาเป็นนายกเทศมนตรีฮะเฮ้ยโอเคครับผมอ๋อเหมือนว่าไอ้พวกบ้านต่างๆนี่ครับผมถูกสร้างมาจากแบบนักเดินทางเหมือนเราเนี่ยแหละครับผมแต่ว่าเอ้ยสร้างแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยครับผมเฮ้ยให้ตายเถอะทำไมมันน่ากลัวขนาดนี้เฮ้ยรื้อได้มั้ยบ้านใครวะเนี่ยรื้อได้มั้ยขอลองดูก่อนเฮ้ยรื้อไม่ได้บ้านคนอื่นเฮ้ยมีฟักทองด้วยนะเอ้ยผมว่ามันน่าจะมีการเทรดของนะครับผมในเกมนี้เฮ้ยใช้ได้เฮ้ยถ้าเทรดของได้ก็จะเป็นอะไรที่เวิร์คมากครับผมนี่อันนี้น่าจะเป็นแบบพ่อค้าหรือเปล่าเป็นพ่อค้าหรือเปล่าไหนดูซิปึ๊บเฮ้ยบ้านเข้าได้มั้ยเฮ้ยบ้านเค้าก็เข้าได้นะขอนอนหน่อยได้มั้ยอ่ะนอนก็ไม่ได้เฮ้ยให้ตายเถอะลองเดินสำรวจกันกับผมว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยตรงนี้มีที่ฝึกยิงธนูด้วยอันนี้กล่องเก็บของเหรออ้าวกล่องเก็บของของใครอ่ะระดับของใครเลยเนี่ยฮะแต่ที่แน่ๆไม่ใช่ของเราอย่างแน่นอนครับผมโอเคไม่เอ้ยมันหยิบได้ปะวะมันหยิบได้มั้ยปุ๊บเฮ้ยอ๋อมันก็เหมือนดาบของเราอะครับผมโอเคไม่เป็นไรครับผมกล่องพวกนี้ทุบได้ด้วยนะเนี่ยนี่ก็นะเฮ้ยแล้วไปทุบกล่องของเขาไม่ว่าอะไรหรือวะเฮ้ยจะดีเหรอทนายจะดีเหรออ่าปุ๊บแต่มันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะฮะทุบกล่องในหมู่บ้านนะครับผมเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรให้เก็บนะโอเคไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราสำรวจกันดีกว่าชวับมีอะไรบ้างเฮ้ยมีบ้านสวยๆเฮ้ยตาคนนี้คือใครอ่ะทำไมแต่งตัวเท่จังเฮ้ยนี่อะไรอ่ะดาบโล่เฮ้โอ้โหแต่งตัวคนล้ำครับผมมีเขากวางด้วยดีว่ะเฮ้ยผมคิดว่าเราจะได้อยู่ที่นี่แบบคนเดียวซะแล้วนะครับผมก็ยังดีนะครับผมที่มีแบบมีสิ่งมีชีวิตอยู่บ้างนะครับผมไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมออกเดินทางหาที่สร้างบ้านของเราดีกว่าครับผมตอนนี้อันนี้เป็นบันไดเก่าเนี่ยขึ้นไปได้ครับผมแล้วก็มีของให้เก็บด้วยแค่มีคนนอนตายอยู่ด้านบนว่ะรีแพ้ก็เลยใช่ไหมแล้วผมจะขึ้นไปไงล่ะครับปึ๊บเฮ้ยเอาอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวก่อนนะขออีกทีด้วยปึ๊บคือกดสเปซต้องมันจะขึ้นไปเลยเว้ยไม่เป็นไรครับผมปามได้เซเล็กมาฮะไอ้กล่องพวกนี้ชมแอปปั๊บไอ้กล่องนี้มันฟันไม่ได้นี่ว่าแต่กล่องนี้น่าจะฟันได้นะจะฟันอะไรที่หน่อยอุ้ยเงินทองซับซิ่งเงินทองชอบมากๆไอ้นี่อะไรอ่ะไอ้ตุ่มๆเนี่ยเฮ้ยมีหนังสือด้วยครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงชมแอปเฮ้ยคนตายอ่ะเอ้ยน่ากลัวอ๋อไอ้นี่เขาเป็นคนหลงเกาะครับผมเฮ้ยหวังว่าคนอื่นจะปลอดภัยนะที่ต้องสาบแห่งนี้อ่ะเฮ้ยตายเถอะเฮ้ยมันต้องปลอดภัยอยู่แล้วชวับนี่โอเคออกเดินทางครับผมหาที่สร้างบ้านดีกว่าเฮ้ยนี่บ้านใครใหญ่มากบ้านใครอ่ะใหญ่มากเฮ้ยเดี๋ยวเข้าได้เฮ้ยเป
เปิดประตูเข้าได้แบบนี้อย่าบอกนะว่าชมแอปไหนสิหรือได้ไหมหรือไม่ได้หรือลืมไม่ได้ครับผมไม่ใช่บ้านเราเราไม่สามารถที่จะต่อเติมได้หรือมันก็เป็นรื้อของเขาได้นะครับผมเฮ้ยแต่นี่เป็นอะไรเนี่ยเป็นต้นไม้เอ้ยโอ้โหแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์เยอะมากเลยนะเฮ้ยขออีกทีนึงขอลองอีกทีนึงฮะขโมยได้ไหมขโมยไม่ได้นะครับผมขโมยไม่ได้นะเฮ้ยนึกว่าแบบเฮ้ยเอาแบบซากบ้านพวกนี้มาต่อเป็นบ้านเราใหม่อีกทีนึงได้นะฮะไม่ได้ไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราไปหาที่อยู่ใหม่ดีกว่าชมแอปเดินไปรอบๆก่อนนะครับผมว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ชมแอปตรงนี้เป็นทางเป็นหน้าผาปึ๊บเฮ้ยตรงเฮ้ยบ้านคนเยอะมากแถวนี้บ้านคนเยอะมากเป็นเมืองเลยดีกว่าครับผมเขาบอกเฮ้ยเฮ้เป็นเมืองขนาดใหญ่เฮ้ยนี่มีคนอยู่ตรงนี้ด้วยนะเฮ้ยขอเปิดกล่องได้ไหมอ่ะกล่องเขาไม่ให้เปิดนะฮะหายคุยเด้ให้พอดีคุยแค่นี้เองเหรอโอเคเฮ้ยมีน้ำให้กินแต่กินไม่ได้เฮ้ยนี่ต้องอันนี้ครับผมพวกช่างตีดาบนี่แบ็กคอมมิชเห็นเปล่าเห็นเปล่าเฮ้ยโอ้ยสวยตรงนี้สวยทำอะไรดีเฮ้ยเฮ้ยมีช่างตีดาบโอเคครับผมเราสามารถที่จะเทรดของได้ใช่ไหมนี่ไงมีอาวุธขายด้วยนะพวกนี้แล้วก็มีพวกเศษเหล็กนะครับผมนี่เศษเหล็กเฮ้ยโอเคเยี่ยมเลยไหนดูสิปุ๊บสำรวจไปเรื่อยๆนะฮะเฮ้ยเมืองใหญ่เลยว่ะนี่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 โหยว่ะเฮ้ยค่อยน่าเล่นหน่อยนะครับผมมี NPC บ้างอย่างนี้ก็ดีนะฮะเดี๋ยวผมหาที่สร้างบ้านก่อนดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นโรงเตี๊ยมนะครับผมใช่ไหมเป็นโรงเตี๊ยมของโจรสลัดครับผมนี่ไงแต่ว่าในโรงเตี๊ยมไม่มีอะไรขายเลยเฮ้ยตรงนี้มีบันไดมีบันไดแต่ว่าขึ้นไม่ได้อะมันขึ้นไม่ได้อะฮะเฮ้ยมาจากทางนี้เปล่าปุ๊บเข้าตรงนี้ผมจะขึ้นบันไดตรงนี้ฮะมันจะขึ้นยังไงประตูมันปิดอยู่ครับผมตรงนี้มันมีที่กันอยู่เข้าไปได้โอเคปุ๊บขโมยของได้ไหมสังหารคนเฮ้ยใจเย็น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 โอ้เดี๋ยวก่อนไอ้นี่คล้ายๆกับจะเป็นการแบบเป็นการพนันนะครับผมเหมือนเอาเงินมาเล่นพนันน่ะแต่เล่นไม่เป็นว่ะเอาไว้ก่อนแล้วกันนะวันหลังนะเฮ้ยให้ตายเถอะไหนดูซิหาที่สร้างบ้านก่อนดีกว่าอุ้ยตรงนี้มีทาวเวอร์ไอ้พาร์ทนี่เหมือนแบบพามาเดินสำรวจเลยเนี่ยเฮ้ยตรงนี้เป็นท่อระบายน้ำครับผมเป็นท่อระบายน้ำเฮ้ยเก็บขวดก่อนเฮ้ยนี่มีถังอยู่ไอ้บ้านหลังนี้รื้อได้เปล่าไหนดูซิเจอหลังไหนจะรื้อหมดโอ้ไม่ได้ไม่ได้ครับผมบ้านนี้เขามีเจ้าของนะโอเคนี่เก็บถังก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บไอ้ผมจะหาที่สร้างบ้านอยู่แถวๆนี้แหละเพราะว่ามันอยู่ใกล้ผู้คนดีนะฮะเวลาเราจะซื้อของซื้ออะไรก็น่าจะง่ายดายดีนะครับผมโอเคปึ๊บเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้เฮ้ยมีที่นอนแต่ว่านอนไม่ได้ไม่ใช่ของเราครับผมโอเคเอาตรงนี้ดีป่ะนี่เป็นเนินตรงนี้เลยอยู่ใกล้ผู้คนดีนะเอ้ยแต่ว่ามันก็รดน้ำต้นไม้ยากเหมือนกันนะโอเคครับผมเดินสำรวจต่อไปไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใจเย็นดูบ้านหลังนี้ดิเฮ้ยผมว่านะไอ้ที่แบบเนี้ยเราน่าจะสร้างแบบพวกที่นงที่นอนได้เชื่อไหมแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะรื้อได้อันเนี้ยใช่ไหมหรือไม่ได้นะครับผมแต่ว่าเราอาจจะสร้างแบบพวกที่นอนไว้พักอยู่อาศัยชั่วคราวได้ไงเอ้ยไหนลองดูซิปั๊บเอาที่นอนวางเอาวางไม่ได้เหรอวางไม่ได้ไอ้บ้าเอ้ยขี้งกว่ะจะขออยู่หน่อยก็ไม่ได้เฮ้ยเดินสำรวจต่อนะครับผมอันนี้ร้านขายดอกไม้พวกนี้น่าขายพวกสมุนไพรฮะเนี่ยดอกไม้ที่เป็นส่วนผสมของการแบบทำสมุนไพรอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไอ้พวกนี้น่าจะเป็นเสื้อผ้ามีเสื้อผ้าด้วยนะโอ้นี่ไงมาแต่งตัวเสียตังค์เปล่าเฮ้ยมีกระเป๋าเป้กระเป๋าเป้ราคาเท่าไหร่75บาทครับผม75บาทเฮ้ยเฮ้ยเอาแถวนี้แหละอยู่แถวนี้แหละอย่าหาบ้านก่อนปุ๊บแต่ที่แน่ในหมู่บ้านเนี่ยเราสร้างไม่ได้แน่ๆครับผมดูแล้วเราต้องออกไปสร้างบ้านนอกหมู่บ้านนะฮะไหนเรามาดูบริเวณตรงนี้สิปุ๊บเราสร้างบ้านได้หรือเปล่าปั๊บไม่ได้เว้ยอันนี้คือสร้างไม่ได้เลยนะสร้างไม่ได้แล้วก็ของแล้วก็ครบนะฮะไม่ใช่ว่าของไม่มีนะครับผมเห็นปะของตั้งเยอะตั้งแยะแต่สร้างไม่ได้นะฮะเฮ้ยให้ตายเถอะสวัสดีท่านผู้เจริญเดี๋ยววันหลังผมจะแวะมาใหม่นะครับผมคือหมู่บ้านนี้สร้างไม่ได้โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกลับไปที่เกาะแห่งเดิมนะฮะแล้วก็กลับมาที่เกาะแห่งเดิมครับผมแล้วก็สร้างบ้านไว้แถวนี้แล้วกันเนี่ยทางเข้าหมู่บ้านก็ผมง่ายๆตรงเนี้ยนะโอ้ใกล้แพเลยนี่หว่าตกลงนี่กูต้องมาลงจุดเดิมใช่ไหมเนี่ยแล้วดันเจียนอยู่ไหนดันเจียนนะต้องหาดันเจี้ยนก่อนนะโอเคครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินหาดันเจี้ยนก่อนแล้วกัน
เฮ้ยไม่งั้นครับผมเราจะไม่รู้จุดมุ่งหมายนะครับผมว่าเราจะไปสำรวจที่ไหนนะฮะต้องหาดันเจี้ยนกันนี่ไงเจอแล้วครับผมดันเจี้ยนโอ้โหเฮ้ยอยู่แถวนี้เหรอโอเคครับผมจำเอาไว้นะครับผมว่าอยู่แถวนี้เลาะภูเขาตรงนี้ไปนี่อ๋อมันมีทางตรงนี้ครับผมชมแอปแล้วก็มาตรงนี้อ๋อแล้วก็นี่ไงต้นไม้เล็กๆอ๋อก็อยู่แถวๆบ้านเราดีกว่าโอ้โหเดินอ้อมสกายมีแม่น้ำใสเล็กตรงนี้อันนึงแล้วก็จะขึ้นไปก็จะเจอไอ้ตรงที่เราเกิดอะครับผมตรงที่เป็นแพโอเคครับผมก็แค่เดินมาตามเส้นทางด้านล่างแค่นั้นนะครับผมเดี๋ยวก็เจอแล้วนี่ไงไฟก็อยู่ตรงนี้บ้านหลังเก่าเราก็อยู่ตรงนี้โอเคคือเดินตามเส้นทางด้านล่างตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะไปเจอดันเจี้ยนนะโอเคงั้นผมตัดสินใจครับผมว่าเราจะสร้างบ้านแถวนี้ก็แล้วกันนี่เฮ้ยตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าครับนี่เอาตรงใกล้ๆกับสะพานหน่อยนะครับผมมันจะได้แบบเดินทางเข้าหมู่บ้านได้ง่ายๆนะเอาเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะลองดูปึ๊บไม่เป็นไรครับผมถ้าหากว่ามันไม่สวยงามก็ค่อยรื้อแล้วก็ทำใหม่แล้วกันโอเคครับผมมาอย่าลืมเลือกดีกว่าจะเป็นบ้านโซนบ้านสโตนเหรอไม้3ดินโซน5โซน25แล้วถ้าเอาเป็นบ้านแบบดินเหนียวล่ะอย่างเงี้ยมันจะสวยกว่าครับผมใช้ดินเหนียวริมโซนแต่ไม่ใช้ไม้เลยนะฮะถ้าอย่างงี้มันก็ออกจะเหมือนปราสาทไปหน่อยว่ะมันดูเป็นทางการไปนิดนะผมชอบแบบชิวๆเอาเป็นประมาณนี้ละกันนะฮะเป็นบ้านดินเหนียวแล้วกันปุ๊บนี่เอาเป็นตรงนี้ดีกว่านี่ตรงนี้เรื่องมากชิบหายเลยนี่เวลาเดินขึ้นบ้านจะได้แบบเดินง่ายๆโชโชอะไรประมาณนี้นะฮะเอาเป็นเอาหลังเล็กๆก่อนละกันนะครับผมไม่ทำหลังใหญ่มากเอาเฮ้ยดินหมดแล้วหรออะไรวะอะไรวะต้องไปฟาร์มดินอีกแล้วหรือเนี่ยโอเคครับผมปาไปฟาร์มก้อนหินกันต่อดีกว่าเฮ้ยปึ๊บอ่ะถือจอบถือเสียมเอ้ยนี่ไงก้อนหินโอเคจับไปเด็กโชโอเคเช้าแล้วครับผมโอ้โหวิ่งฟาร์มมาทั้งคืนเลยมาสร้างบ้านกันต่อเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราสร้างบ้านไปตรงไหนวะเนี่ยลืมละอ๋อนี่ไงเจอแล้วโอ้ยโอเคว่าแล้วก็จัดไปครับผมเอาตรงนี้ดีมั้ยรู้ตรงนี้อ่ะปึ๊บไหนๆก็ทำแล้วครับผมน่าจะพอนะครับผมทรัพยากรแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นหน้าต่างนี่เอาเป็นกำแพงธรรมดาดีกว่าจะได้ไปเอาไว้ใช้งานอย่างอื่นนะครับผมเป็นบ้านแบบง่ายๆแล้วกันอันนี้เป็นหน้าต่างแล้วกันปึ๊บโชนี่เป็นหน้าต่างอย่างนี้โชโอเคครับผมยังได้หรือเปล่าน่าจะได้นะผมอยากจะทำเป็นห้องนอนว่ะห้องนอนเอาไว้ตรงแถบนี้ดีกว่าตรงนี้เป็นห้องนอนปึ๊บแล้วก็มีกำแพงกั้นตรงนี้ชมแอปโอเคตรงนี้เราจะทำเป็นระเบียงนะครับผมเอาไว้ทำนู่นทำนี่ทำนั่นได้นะฮะนี่ระเบียงมันต้องมีระเบียงอยู่แล้วบ้านริมน้ำของเรานะฮะแล้วก็ทำเป็นประตูประตูนี่เอาให้ตรงกับด้านนี้ชมแอปโอเคหน้าต่างเอามาหน้าต่างตรงระเบียงเหรอมันก็เปิดรับลมดีนะผมว่าเอ้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็หน้าต่างตรงนี้อันหนึ่งให้ไม่เอาเอ๊ะมันต้องมีมันถึงจะสวยงามอ่ะนะปึ๊บโอเคหน้าต่างเยอะไปว่ะไม่สวยว่ะเนาะหน้าต่างเยอะไปก็ไม่สวยเอาออกสักตรงนี้กับตรงนี้เหรอมันดูโอเพ่นไปป่ะวะตรงนี้ปึ๊บโอ้ยตายละตัดสินใจไม่ถูกเลยการดีไซน์บ้านของเรานี่หน้าต่างมันเยอะไปว่ะเฮ้ยลบออกบ้างก็ดีนะผมว่านะเอาตรงนี้ออกดีกว่าแต่มันมีมันก็สวยนะตกลงมันจะเอาหรือไม่เอาได้ลบอ๋อนี่มันสามารถเปลี่ยนจากตรงนี้ได้เลยไม่แปลกครับผมรีไซเคิลทิ้งเลยแล้วก็ทำเป็นกำแพงดีกว่าเป็นกำแพงธรรมดาแล้วก็หน้าต่างไว้ตรงนี้แล้วกันนี่ตรงนี้ก็กดรีไซเคิลตรงนี้ไปตรงนี้เป็นกำแพงธรรมดาปึ๊บติดกำแพงธรรมดาไปเอาหน้าต่างตรงนี้น่าจะเวิร์กกว่านะโอเคแล้วก็ติดเป็นราวเหล็กเอาประมาณนี้เอาไว้นั่งกินข้าวจิบกาแฟเดี๋ยวก่อนนะทำไมตรงนี้มันติดไม่ได้อีกแล้วครับผมมันต้องการโอ้โหเราไม่มีโลหะครับผมเห็นปะเราไม่มีเศษเหล็กเศษเหล็กหมดครับผมสร้างได้แค่นี้เหรอแล้วเอาตรงนี้มาใส่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็ทำเป็นซุ้มประตูอ๋อแบบเป็นท่าเรือเฮ้ยก็ได้นี่ว่าต้องใช้ทรัพยากรให้มันถูกนะฮะอันนี้ก็รีไซเคิลมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันมีราวไม้ด้วยนะเมื่อกี้ผมเห็นแบบเป็นราวไม้นะครับผมแป๊บนึงผมหาก่อนนะฮะนี่ไงเอ้ยโถไอ้ป้าราวไม้ก็สวยดีว่ะนี่ไงราวไม้ก็สวยนะงั้นผมลองรื้อตรงนี้ทิ้งดิรื้อตรงนี้ทิ้งก่อนปุ๊บถือว่ามันจะวางได้นะฮะแล้วเปลี่ยน
ปลี่ยนเป็นราวไม้เออเอาแบบเป็นราวไม้แล้วก่อนนะเพราะว่าเหล็กมันหายากครับผมเปลี่ยนเป็นราวไม้แล้วกันตรงนี้เป็นราวไม้ปึ๊บแล้วก็วางเป็นราวไม้ตรงนี้อันนึงตรงนี้ทำเป็นซุ้มประตูได้ไหมทำมาจากดินเหนียวอะไรประมาณนี้สวับนี่โอเคประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เป็นแผ่นไม้ยื่นไปได้ปะไม่ได้ปึ๊บปิดอย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องทำเป็นแบบนี้เลยปั๊บเอามาได้แค่นี้อ่ะท่าเรืออยากให้มันยื่นไปอีกอ่ะฮะโอ้ยไม่ได้แค่นี้ครับผมโอเคแค่นี้ก็แค่นี้ประมาณนี้แล้วกันปุ๊บมาก่อนอื่นปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาคราฟในส่วนของเตียงนอนก่อนเลยนะครับผมมันต้องมีเตียงนอนนี่เตียงนอนนี่ห้องเป็นห้องนอนเรียกได้ว่าอยู่ริมหน้าต่างเลยนะฮะใช่ไหมอันนี้โอ้โหเรียกได้ว่าลมโกกลมโกกเวลากลางคืนนอนแบบลมโกกอ่ะว่าแล้วก็กดเซฟได้ไหมกดเซฟก่อนแน่เป็นไงล่ะแล้วก็โต๊ะครับโต๊ะครับนี่โต๊ะครับเอาไว้ตรงไหนดีวะเอามุมนี้ดีป่ะนี่เหรอมุมนี้ก็ได้นะโต๊ะครับเฮ้ยผมว่ามุมนี้เดี๋ยวผมจะวางเป็นพวกเตาเผาเตาย่างดีป่ะรู้เตาครับมุมนี้ก็สวยนะเอามาวางไปก่อนแล้วกันวิ่งอะไรมันรู้เรื่องมากเหลือเกินให้ตายเถอะโต๊ะหนังสืออันนี้ตู้เก็บของต้องใช้เหล็ก3เหมือนจะเอ้ยได้อยู่นี่ว่านี่สร้างได้อยู่ครับผมนี่แปลงปลูกผักบ่อน้ำอ๋อมันมีบ่อน้ำด้วยนี่ว่ะโอ้โหไอผมก็หาสร้างบ้านริมน้ำไปเด็ก ที่จริงเราสร้างบ้านภูเขาก็ได้นะครับผมเพราะว่าเราสามารถที่จะสร้างบ่อน้ำได้นะโอ้โหไอ้ดำแบบไรครับผมยังไงบ้านริมน้ำก็เท่กว่าอยู่ดีครับผมนี่แปลงปลูกผักใช่ไหมโอ้โหแปลงใหญ่ไปปะวะเหมือนก็แปลงมันจะใหญ่ไปปะอ๋อมันปลูกไกลๆก็ได้นี่ตรงนี้ก็ได้มันปลูกตรงนี้ก็ได้ปึ๊บผมดูก่อนตรงนี้เหรอสักสองแปลงก่อนแล้วกันสองแปลงเอาไว้หน้าบ้านครับผมอะไรแบบนี้นะฮะนี่อันนี้เป็นแปลงปลูกผักนะครับผมสองแปลงเอาไว้หน้าบ้านมีอะไรที่เราจะต้องสร้างอีกหรือเปล่าครับผมอย่างเช่นปุ๊บเฮ้ยโคมไฟใช้โอ้พอเอ้ยพอป่าววะทรัพยากรพอไหมพอครับผมมันก็ต้องมีโคมไฟให้แสงสว่างเอาวางตรงนี้ตรงนี้มุมนี้ดีกว่าผมนี่สวยแล้วก็ตรงท่าเรืออีกอันนึงตรงนี้เอ้ยเอาตรงนี้ดีกว่านี่ๆๆตรงนี้เอ้ยเหมือนนะโอ้โหเคนี่มันเดอะซิมชัดๆหน่อยมันเดอะซิมสร้างบ้านชัดๆเลยตรงนี้ดีกว่าอันนี้มันตัดสินใจไม่ถูกอะฮะเอาสัก2ดวงก็แล้วกันนะสว่างพอมั้ยคือเราอยากเห็นเวลากลางคืนว่ามันสว่างหรือเปล่างั้นผมติดไว้แค่นี้ก็แล้วกันอันนี้เป็นผมใช่ไหมผมก็ใช้แค่ไฟเบอร์นะฮะเฮ้มีผมด้วยอ่ะทำเล่นมามีผมด้วยผมติดไว้ในบ้านได้ไหมนี่ปูพรมเห็นไหมโอ้โหเฮ้ยนี่เพิ่งสร้างบ้านเนี่ยนะมันสร้างหรูขนาดนี้เลยหรอวะเดี๋ยวกันนะปุ๊บเราจะต้องมีเตาหลอมเหล็กอ่ะผมต้องการเตาหลอมเหล็กอ๋อเตาหลอมเหล็กต้องคราฟที่โต๊ะคราฟใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดกดไปที่โต๊ะคราฟครับผมนี่ไงเตาหลอมโอ้โหมันใหญ่มากเลยนะมันมี2แบบครับผมอันนี้ใช้เหล็กประมาณ10อ่ะจัดมาสัก1อันแล้วกันโอเคคราฟมาสัก1อันนะฮะแล้วคราฟเสร็จแล้วมันไปอยู่ตรงไหนวะอยู่ในตู้เก็บของหรือเปล่าหรือว่าในนี้ปึ๊บอ๋อนี่ไงคราฟแล้วมันจะมาอยู่ในกระเป๋าเว้ยอ๋อมันเหมือนกับเป็นการปลดล็อกไปเลยอะอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็มาวางเอาวางไว้ตรงไหนดีวะบ้านก็เล็กนิดเดียวนะครับผมปึ๊บวางไว้มุมนี้แล้วกันครับผิงนะฮะวางไว้มุมนี้ใช่มั้ยโอเคเดี๋ยวดูซิมันสามารถที่จะใช้งานอะไรบ้างก็เอาไว้เผาครับผมอันนี้น่าจะเป็นพวกขี้เถ้านะอันนี้เป็นถ่านเอาไม้มาคือเอาไม้มาเผาเว้ยแล้วจะได้ถ่านมาแล้วเราก็ถ่านนะครับผมเอามาเป็นแบบเชื้อเพลิงในการจุดไฟพวกนี้นะฮะน่าจะใช่นะอันนี้ต้องใช้เชื้อเพลิงไหมอ๋อไม่ใช้เหรออ๋อเป็นเทียนไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงครับผมไอ้พวกนี้ไม่ต้องใช้เพลิงดีเหมือนกันเว้ยงั้นผมจะคราฟอันนี้อีกหนึ่งอันแล้วกันปุ๊บจัดมาโอเคแล้วก็เปิดกระเป๋านะครับผมนี่ไงโอ้ยอันนี้อันใหญ่ว่ะอันนี้น่าจะเป็นเตาหลอมของจริงฮะเอาไว้นอกบ้านได้ไหมวางไว้นอกบ้านได้ไหมเฮ้ยมุมนี้ก็ได้ดีว่ะมุมนี้ก็ได้ครับผมกดตัว R โชว์ปึ๊บนี่ไว้ตรงนี้เลยหรือว่าจะไว้นอกบ้านนอกบ้านก็ไม่สวยอ่ะเอาไว้มุมนี้แล้วกันเนี่ยมุมนี้ปึ๊บอันนี้เตาหลอมไหนดูวิธีการใช้เด้อ
ปุ๊บนี่ไงเราสามารถที่จะเอาพวกแร่ต่างๆนะครับผมอ๋อนี่เขาใช้หินเหรอเอาก้อนหินมาใส่ปุ๊บมันก็จะหลอมออกมาได้เป็นเศษเหล็กเว้ยอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ริมสโตนจะได้เป็นกระจกเหรออะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับผมมันก็ต้องลองดูครับผมงั้นเราลองบวกริมโซนเข้าไปบวกอันนี้เข้าไปบวกดินเหนียวเข้าไปบวกไม้เข้าไปกดหลอมครับผมดูซิว่ามันจะได้ออกมาเป็นอะไรหลอมหินปุ๊บจะได้เป็นอะไรปั๊บอ๋อนี่ไงก็ได้เป็นเศษเหล็กก็ตามที่เขาบอกครับผมถ้าหลอมเหนียวปุ๊บมันก็จะได้เป็นพวกอัญมณีตรงนี้นะฮะโอเคเฮ้ยเป็นละเป็นละเฮ้ยเดี๋ยวกันนะผมจะลองดูซิว่าแสงสว่างภายในบ้านของผมมันโอเคแล้วหรือยังปุ๊บโอ้ความสว่างยังไม่ได้นะครับผมเฮ้ยมันต้องเพิ่มไฟเข้าไปอีกต้องเพิ่มไฟเข้าไปอีกเด้นี่ตรงนี้อันหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้อันหนึ่งนี่ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าวางในห้องอันหนึ่งให้มันแบบอย่างนี้อย่างนี้หมุนหน่อยหมุนหน่อยหมุนหน่อยแล้วก็ตรงนี้วางได้ไหมอันนี้ก็วางได้จะส่องสว่างตัวนี้ก็สองอันเลยนั่นแหละครับแค่นี้ก็ดูแบบบ้านแล้วก็ดูแบบอบอุ่นเลยนะแล้วก็หน้าบ้านหน้าบ้านก็ต้องมีตรงนี้กับตรงนี้โอเคไอ้เกมมันแบบบรรยากาศมันอบอุ่นดีนะบ้านอ่ะเวลาสร้างมาเสร็จแล้วแบบมันดูแบบมันโอเคครับผมมันโอเคอ่ะใช้ได้กดเซฟก่อนครับผมเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะต่อไปก็คือนี่สิ่งสำคัญของผมก็คือการคราฟกระบวยตักน้ำนั่นเองกดคราฟมาเลยอันนี้ขวานเหรอไอรอนแอคครับผมไอรอนแอคผมอยากได้อาวุธแบบเจ็บๆอะครับผมมีอาวุธไหมอยากได้อาวุธแบบเทพๆอะครับผมอาวุธเทพๆอันนี้เหรอวิหอกเดี๋ยวกันนะทรัพยากรพอมีขวานด้วยว่ะแต่นี่ไม่น่าจะพอครับผมไอ้นี่เราไม่พอเซเล็กเราไม่พอดาบอันนี้ก็ไม่พอโล่นี่คราฟได้อยู่ครับผมเฮ้ยลองหอกดีกว่าลองหอกดูหอกมาอันนึงได้หอกแค่อันเดียวครับผมนอกนั้นทรัพยากรไม่พอแล้วฮะโอเคไม่เป็นไรครับผมเอาทีละอย่างแล้วก็กดที่หีบมาปึ๊บนี่หอกเอามาใส่แทงฝาดิดูซิว่ามันจะเป็นยังไงปั๊บไหนผมมาจิ้มอย่างงี้อ่ะจุดเด้จุดเด้จุดเด้มันปาได้ปะปาได้ปะปาไม่ได้เหรอก็เป็นจังหวะเหมือนกันนะฮะปึ๊บกดปึ๊บเห็นไหมแทงวูบแทงไม่ทันว่ะปึ๊บเห็นไหมปึ๊บคลิกต้องฝึกแทงไงต้องฝึกแทงคลิกไม่ทันวะยากว่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันยากกว่าดาบอ่ะอ๋อมันจะเป็นทุ่งท่าออกมาเว้ยถ้าเราคลิกตรงนะโจ๊ะเจ๊เคยากอ่ะฝึกวิชาก่อนโหอ่ะสัมสิงจิงปังไซโอ้โจ๊ะเจ๊โจ๊ะเอาไว้เฮ้ยเอาไว้เฮ้ยคือถ้าคลิกถูกมันจะออกเป็นท่าหลายท่าเลยนะเนี่ยเห็นป่ะปุ๊บพอเป็นท่ายกหอกขึ้นปุ๊บแล้วผมก็คลิกผิดเลยเฮ้ยเขาท่าอันนี้ต้องฝึกว่ะเฮ้ยเฮ้ยวิชาการต่อสู้มันต้องฝึกฝนนะจะบอกให้นี่กระบวยตักน้ำโอเคเอามาแทนตรงนี้ดีกว่าปึ๊บมาเดี๋ยวเราจะมาปลูกเบอร์รี่กันดีกว่าอันนี้ปึ๊บเอาเบอร์รี่ก่อนเดี๋ยวนั้นมันปลูกได้กี่ผลเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับผมแปลงมันปลูกได้กี่อันอ๋อนี่ไงก็ใส่ได้เรื่อยอ๋อนี่ใส่ได้เรื่อยเห็นปะใส่ไปเลยปลูกออได้ไหมปลูกออคือเราจะได้แบบมีเบอร์รี่กินตลอดทั้งปีทั้งชาติไงเรื่องของเรื่องเอ้ามุมมองมันไม่ได้ครับผมตรงนี้มันบังอยู่อ่ะคือเกมมันหมุนไม่ได้ครับผมถ้ามันอยู่ในโหมดเกมเพลย์เนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะหมุนมุมมองได้ครับผมน่าเสียดายว่ะปึ๊บเนี่ยผมจะปลูกพืชตรงนี้เนี่ยมันจะมีพืชอยู่หลังตรงนี้อันนึงนะฮะทำลายก็ทำลายวะเพื่อการปลูกผักของเรานะครับผมแล้วก็ไปหาโต๊ะตั้งตรงนี้ดีกว่าเออนี่เวิร์กเบนตั้งตรงนี้ก็ได้อันนี้นี่หันหน้าตรงนี้ดีกว่านั่นแหละเหมาะมันบังแปลงผูกผักผมปะวะโอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันนี่ก็แค่นี้ก็ไม่บังแปลงผูกผักละปลูกเบอร์รี่ปลูกเบอร์รี่ไปก่อนฮะอันนี้ด้วยอันนี้ก็ปลูกเบอร์รี่ปุ๊บผมต้องการเบอร์รี่นะครับผมเพราะว่าเบอร์รี่ตอนนี้เป็นสิ่งเดียวนะครับผมที่เราพอจะมีเมล็ดนะฮะ อย่างอื่นไม่มีเลยโอเคปุ๊บแล้วก็ที่สำคัญครับผมเบอร์รี่มันกินได้ไงเห็นปะถ้าเราไม่กินข้าวนะครับผมค่าสตามิน่ามันก็จะลดนะครับผมเนี่ยหิวละตอนนี้หิวละเฮ้ยว่าแล้วก็กดกินกันเลยฮะกดเลข4นะครับผมป้าบ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 โอเคพอป่ะเวอร์รี่พอปลูกป่ะเนี่ยน่าจะพอปลูกนะฮะตอนแรกก็ปลูกแค่นี้ไปก่อนเอ้ยนี่เก็บเกี่ยวเอ้าเก็บเกี่ยวเหรออ๋อนี่ปลูกเสร็จแล้วโอเคปลูกเสร็จแล้วปุ๊บเรามากดที่
นี่ครับผมก็บอยรถน้ำแล้วก็ไปตักน้ำข้างบ้านตื่นปุ๊บมาดูเด้อันนี้รถยังจุ๊บอ๋อนี่คือแฉะแล้วเนี่ยถ้าพื้นเป็นสีเข้มๆแบบนี้คือแฉะแล้วครับผมปุ๊บอย่าบอกว่ารถน้ำได้ตลอดชีวิตอ๋อวอเตอร์หมดแล้วครับผมโอเควอเตอร์หมดก็วอเตอร์หมดก็ตักน้ำอย่างนี้เหรอเอ๊ะยังไงวะงงปุ๊บเนี่ยมันลดได้ฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองลดให้มันหมดเลยนะครับผมดูซิว่าเวลาน้ำหมดมันต้องเติมยังไงเออแต่ว่าเมื่อกี้มันเติมเองนะฮะเนี่ยอันนี้คือน้ำหมดครับผมน้ำหมดน้ำหมดน้ำหมดเวลาจะเติมน้ำก็เอาตัวจุ่มน้ำแค่นี้ใช่ไหมอ๋อแค่ตัวจุ่มน้ำก็สามารถที่จะเติมน้ำในกระบวยได้แล้วโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเป็นอันเข้าใจครับผมเฮ้ยอะไรเว้ยมีปลูกผักแล้วครับผมงานนี้สวยงามจริงๆครับผมแล้วก็เฮ้ยพลาดไม่ได้ครับผมสิ่งนี้พลาดไม่ได้เลยเราต้องมีนั่นก็คือโต๊ะจิบกาแฟครับผมเฮ้ยมันต้องมีนะเนี่ยเดี๋ยวกันนะโต๊ะจิบกาแฟของเราปุ๊บมันต้องวางอย่างนี้แหละอ่ะโอเคเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันมันนั่งได้ปะเก้าอี้นี่นั่งได้ปะนั่งก็ไม่ได้มันได้แค่ความสวยงามเหรอเฮ้ยเออเอาประมาณนี้แล้วกันบ้านเราบ้านที่แสนอบอุ่นนี่เป็นยังไงครับผมใช่ได้เลยเฮ้ยนี่มีมุมมองด้วยเปล่านี่คือบ้านหลังแรกของผมนะครับผมท่านผู้ชมดูให้ดีเออนี่นี่หันหน้าทางนี้จะได้แบบมุมมองที่สวยงามนี่ไงล่ะอัดเทคชงโอ้โหเฮ้ยมันได้มันได้เฮ้ยบ้านริมน้ำในฝันของเราเลยนะเนี่ยแบบเนี้ยมีท่าน้ำให้เกมนี้มันมีเรือป่ะวะถ้ามีเรือนี่จะเป็นอะไรที่เวิร์กมากเลยนะเออโอเคก็ผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะฮะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันในพาร์ทนี้ก็มาสร้างบ้านนะครับผมอยู่แบบเป็นหลักเป็นแหล่งก่อนละกันครับผมก่อนที่เราจะออกประจนภัยนะฮะเดี๋ยวในพาร์ทหน้าเดี๋ยวผมจะไปลงดันเจี้ยนกันแต่ว่าก่อนจะลงดันเจี้ยนต้องคราฟอาวุธเจ๋งๆก่อนนะครับผมโอเคครับผมถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับท่านชมเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยบ้านริมน้ำโดดน้ำไปดีกว่าจ้อง